สวัสดีครับแฟนเพจคุณแม่เลยค่ะทุกคนนะครับนี่ป้าพีทครับสวัสดีค่ะนี่ปามเองนะคะก่อนอื่นต้องขออภัยทุกคนเลยจริงๆเนื่องจากว่าตอนที่เราไปไลฟ์ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยเราเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องเสียงตอนไลฟ์ก็เลยเราสองคนก็เลยเอาคลิปเสียงเนี่ยมาอัดซ้อนเข้าไปให้อีกครั้งนึงเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเราคิดว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจของครอบครัวอื่นๆครับผมซึ่งงานนี้นะคะคืองาน Bangkok International Motor Show นะคะจัดที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 1-3 ค่ะตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่3เมษายนนี้นะคะเป็นไงป้าความรู้สึกที่ได้มาเดินวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเอาจริงนะตอนที่คือเสียงตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าได้ฟังเสียงตอนที่อยู่ในไลฟ์จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้มาหลายปีแล้วส่วนมากเราก็จะติดตามทางสื่อออนไลน์หรือโชว์รูมต่างๆเอาแต่ว่าครั้งนี้ต้องมาจริงๆเลยเพราะว่าเราจะบอกต้องบอกว่าครอบครัวเรากำลังตามหารถครอบครัว7ที่นั่งสำหรับครอบครัวใหญ่แบบเราอยู่ใช่ค่ะตัวปั๊มเองเนี่ยปั๊มก็รู้สึกว่าดีใจนะที่ได้มาดูเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอัปเดตเกี่ยวกับรถที่แบบทันสมัยมากขึ้นนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวที่ป้าบอกไปเนี่ยไว้สำหรับให้ครอบครัวไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะยังไงก็ตามพวกเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยลองดูจะบอกว่ามากันแบบทั้งบ้านจริงๆนะเนื่องจากว่าต้องบอกว่ารถเนี่ยเราเวลาทุกครั้งเลยนะเวลาเราจะซื้อเนี่ยเราจะต้องได้ทดลองก่อนแล้วเวลาเราทดลองเนี่ยเราทดลองกัน2คนก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยจะต้องเอาลูกๆมาด้วยเพราะว่าคนที่นั่งไปกับเราตลอดเวลาด้วยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นใครหรอกก็คงจะต้องเป็นลูกเดี๋ยวเดินมาชมกันซูซูกิใช่ไหมป๊าปีนี้ใช่ปีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเขาเนี่ยเป็นรุ่นอะไรคะป๊าอ๋อจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่เราจะมาตอนที่เราพูดกันในไลฟ์เนี่ยคือผมไม่ได้บอกปาล์มแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเราทำการบ้านมาเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยรถเนี่ยที่เรากำลังจะเปลี่ยนเฮ้ยมันต้องแบบโฉบเฉี่ยวโดดเด่นสีมันจะต้องคนจะต้องมองเราก็เลยแบบว่าไปเจอตอนหาข้อมูลนะเราไปเจอรถคันหนึ่งที่เป็นสีที่เป็นแบบเขาเรียกว่าสีทูโทนจนเรารู้สึกว่าวิแม่น่าจะต้องชอบลูกน่าจะต้องชอบแล้วก็คนอื่นน่าจะต้องมองแน่นอนเขาเรียกว่า Suzuki XL7 มันเป็นต้องบอกงี้ว่ามันเป็นรถ Multi Dynamic Crossover ครับเพราะว่ามันจะเป็นรถที่สามารถขับในระยะไกลได้เราพาลูกไปได้ขนของเยอะได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะอิสระในการที่แบบปรับเบาะปรับอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยลองดูโอ้โหไม่พูดพร่ำทำเพลงลูกๆวิ่งขึ้นไปก่อนเลยค่ะจริงค่ะแล้วก็คือจากที่ปั๊มได้ลองเข้าไปนั่งนะคะอยากจะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากๆเลยนะคะกับคำว่าเป็นรถระดับ XL เนาะเพราะว่านั่งแบบสบายข้างในก็คือมีความกว้างขวางมากเลยค่ะอ้าวคิดว่าเป็นแค่ชื่อรุ่นอย่างเดียว XL7 อ๋อ XL น่าจะมีมีนิ่งเนาะว่ามันเป็นรถคันใหญ่ครอบครัวดูสิดูลองดูปีนกันไปปีนกันมานี่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมชอบนะด้านหน้าเลยมันก็คือกระจังหน้ามันก็จะดูค่อนข้างเป็นสปอร์ตแล้วก็ไฟเนี่ยเป็น LED เราชอบมากแล้วก็ตรงกระจังหน้านะฮะว่ามันเป็นโครเมียมซึ่งในรถรุ่นระดับแบบนี้การมีโครเมียมเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้ต้องพูดเลยว่ามันพิเศษนะครับเพราะว่าโครเมียมมันราคามันค่อนข้างสูงทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมนี่เลยเนี่ยผมว่าไม่พูดตั้มทำเพลงหันซ้ายหันขวาถามหาน้องเซลล์ก่อนเลยว่าสิ่งที่เราทำการบ้านมาเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นแต่ว่าเราอยากรู้ในรายละเอียดเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ารถราคาแบบประมาณพวกนี้เราก็ต้องคิดกันเยอะนิดนึงคือปั๊มคิดว่ารถคันนี้นะคะมีดีไซน์ที่เหมือนแบบถ้าคนชอบแนวสปอร์ตใช่ไหมแบบดุดันหน่อยเนาะแล้วก็ตอบโจทย์มากค่ะเรื่องของสีทูโทนที่ป้าบอกเลยว่าแม่ชอบไหมที่แอบเลือกมาชอบเพราะแม่รู้สึกว่ามันแบบโดดเด่นบนท้องถนนนะคะนี่เห็นไหมผมว่าแล้วแหละถูกใจตอนแรกเราคิดแล้วว่าแม่ก็เป็นคนชอบดื่มชาเย็นพอเราเห็นสีแบบนี้นึกถึงชาเย็นขึ้นมาทันทีเลยป้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบล้ออลูมิเนียมหรือเปล่าคะวันนั้นแบบแอบน้องแอบบอกว่าเหมือนเป็นแบบอลูมิเนียมอะลอยใช่แบบทูโทนใช่ป่ะถูกต้องมันคือตรงไหนหรอตรงล้อนี่ไงตรงล้อตรงแม็กเราจะบอกว่าตรงแม็กแล้วก็จะบอกว่ารถคันนี้มากับล้อ16นิ้วนี่ตอนที่เรายืนคุยกับเซลเลยนะค่ะล้อ16นิ้วแล้วก็ถ้าภายนอกนะถ้าเราดูนะดู
สวยงามแล้วก็ถ้าเราดูจากด้านหน้ามีความรู้สึกว่ามันเป็นสปอร์ตนี่ไงเนี่ยเห็นไหมที่บอกนั่งสบายด้วยนะกว้างขวางเออไม่ได้เราไม่ได้ไปนั่งตรงเบาะหลังเลยอะเป็นยังไงบ้างโอเคเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราสามารถปรับช่วงขาให้กว้างกว่านี้นะแต่พอดีมีลูกๆปีนไปเล่นข้างหลังกันตรงนี้เราก็เลยปรับให้ด้านหลังกว้างเห็นไหมเห็นภาพไหมคะว่าแถวข้างหลังจะกว้างตอนนี้เพราะว่าปรับได้ให้กว้างขวางได้ขยับตามความต้องการที่ใช้งานได้เลยค่ะนี่นี่น่าสนใจดูเด็กๆแฮปปี้มากใช่นี่ตอนนี้ป้ากำลังถามน้องเซลถึงรายละเอียดอ้อเบาะด้วยจำได้ช็อตนี้เรากำลังถามคุยกันเรื่องเบาะอยู่รุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นเบาะหนังผสมผ้าเวลาถ้าเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กเนี่ยจะค่อนข้างชอบเพราะว่ามันง่ายต่อการทำความสะอาดใช่ค่ะและสิ่งที่แม่พลาดไม่ได้เลยที่แม่แอบถามน้องเซลมาคือเรื่องของราคาป้าสำหรับตัวนี้นะคะเขาบอกแม่ว่าราคาเริ่มต้นนะคะเพียง 789,000 บาทเท่านั้นค่ะในราคานี้นี่มันมีไอคาซีทที่เวลาเราจะเซตไหมมีค่ะถามให้แล้วเป็นไอโซฟิกด้วยใช่เป็นไอโซฟิกด้านหลังเป็นไอโซฟิก2ที่นั่งสามารถต่อกับคาซีทของเด็กๆของลูกน้องปลอดภัยกับลูกเราแน่นอนใช่ค่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวเนาะเพราะว่ารถราคาเนี้ยนั่งได้7ที่นั่งอ่ะในราคาไม่ถึง1ล้านบาทเนาะบางคนเตรียมเงินไว้1ล้านหรือ9แสนเพื่อมาซื้อรถคันนึงถ้าสมมุติว่ามันเป็นเกี่ยวกับรถประมาณ7ที่นั่งเนี่ยในใจของคนส่วนมากน่าจะคิดว่าน่าจะมาล้านต้นๆใช่ค่ะสมมุติซื้อราคานี้ยังเหลือเงินแสนกลับบ้านอยู่ซึ่งก็ปังคิดว่าแฮปปี้กันนะคะนี่ดูเลยโอ้โหอาจต้องให้เห็นจริงๆเลยเหมือนอย่างที่บอกว่าเราต้องพาลูกมาลองแล้วก็ต้องให้เขาเห็นจริงๆเลยแล้วคนอื่นที่ไม่ได้มาเนี่ยก็จะได้ทราบว่ามันกว้างจริงๆมันกว้างขนาดไหนนะครับแล้วก็ดูลูกเราเอนจอยหน่อยเนี่ยเอนจอยขนาดไหนนี่เรามาดูข้างหลังกันพอมาดูข้างหลังเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยเขาข้อไปหาน้องเซลไปถามถึงเรื่องราคาก่อนเลยแต่อย่างผมเนี่ยจะถามว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงนี่อยากให้เห็นข้างหลังก่อนว่ามีความจุที่ใส่ได้ค่อนข้างเยอะนี่ดูลูกลงไปแล้วลงไปในกล่องแล้วในส่วนเนี้ยแม่เห็นว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้ทางเบาะข้างหลังสุดเราสามารถพับเพื่อเก็บของที่ใหญ่ขึ้นได้ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะปั๊มก็ยืนสอบถามข้อมูลกับทางเซลเนี่ยแหละยังไงเดี๋ยวในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นข้อความไปให้ที่หน้าจอนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะไปดูของจริงปั๊มก็แนะนำเลยว่าไปสอบถามกับทางเซลที่บูธซูซูกิได้เลยนะคะเออเขามีถึงเมื่อไหร่นะเมื่อกี้ที่บอกไปถึงวันที่3เมษายนนี้ค่ะ3เมษายนโอ้ยังพอมีเวลาอยู่ยังพอมีเวลาอยู่และคิดว่าโปรโมชั่นเนี่ยน่าจะเด็ดแน่นอนค่ะลองไปคุยกันกับเซลที่บูธดูเนี่ยพูดไม่หยุดคุยไม่หยุดเลยเรื่องทั้งราคาเรื่องทั้งรายละเอียดต่างๆนี่ ตัวจิ๋วขับรถแล้วน้องพอดีเขาชอบรถมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความสุขเป็นพิเศษใช่ใช่ปกติแล้วก็จะแบบว่ามีการแบบว่างองแงมั่งอะไรมั่งแต่ว่าโหถ้าเป็นเรื่องรถนะขอให้บอกลูกทั้ง3คนนี่คือแบบชอบมากๆเลยครับและยิ่งเจอรถสไตล์นี้นะรถใหญ่ขนาดนี้แล้วอย่างที่เห็นปีนไปปีนมาปีนไปปีนมาอย่าแฮปปี้เลยสบาย นี่ดูนี่ก็เดินไม่หยุดเลยแต่รถคือดูรูปโฉมสวยจริงๆนะคะภายนอกเนี่ยจอดอยู่อย่างเงี้ยเรามองไปคือโดดเด่นมากเลยนะบนท้องถนนบอกแล้วว่าเลือกสีไม่ผิดแล้วดูมีขนาดแบบใหญ่มองแบบว่าดูแบบถ้าเห็นนี่ถ้าเห็นข้างบนเห็นไหมตอนนี่กำลังเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องแอร์พูดอ๋อจอเรามาคุยเรื่องจอก่อนชอบมากเลยในลดราคาที่คุณแม่บอกไปลดราคาแบบนี้นะหาจอแบบนี้ยากมันเป็นจอ LCD 10นิ้วทัชสกรีนสุดยอดแล้วก็สามารถต่อ Apple CarPlay กับ Android ได้ค่ะสุดยอดเลยแล้วเมื่อกี้ถ้าเห็นตรงข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูว่าจะมีรูปไหมแอร์เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงมันเป็นเรื่องมาตรฐานปกติแต่ว่าอันนี้คือพิเศษมากคือมันมีแอร์ข้างหลังที่สามารถควบคุมได้นี่เลยเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นไหมใช่มีแอร์ในห้องผู้โดยสารของคนนั่งใช่ไหมแถวที่2ซึ่งตรงเนี้ยปังรู้สึกว่าตอบโจทย์
พราะว่าเราก็ไม่ต้องแบบว่ารอแอร์จากข้างหน้าอย่างเดียวเนาะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการเมื่อกี้กำลังถามน้องเซลล์อยู่นี่เลข2ในชู2นิ้วคือแอร์เนี่ยโอ้มี2จุดเลยหรอนั่นหมายความว่าเราอ่ะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะได้เย็นสบายด้วยมันไม่ใช่แบบว่าหูเอารอแอร์จากข้างหน้าเป่าไปแถว2ยังพอได้แถว3นี่ตายเลยฮะร้อนแน่นอนอันนี้โอเคแฮปปี้กันทุกคนที่นั่งรอบคันเลยมาละส่วนลดอุปกรณ์นี่เลยส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง 15,000 บาทนี่เลยตอนนี้เราก็คุยไปกับน้องเซลดูข้างหลังอยากให้ดูข้างหลังมากสามลิงพึบพับพึบพับแล้วก็อ๋อเราก็จะเริ่มถามเขาว่าเวลาเราซื้อรถใช่ไหมเราต้องมีการเปรียบเทียบเราต้องมีการเปรียบเทียบเราก็เลยถามน้องเซลไปว่าเอแล้วถ้าสำหรับครอบครัว7ที่นั่งเนี่ยซูซูกิมีแนะนำรุ่นไหนอีกไหมทีนี้น้องเซลเขาก็เลยบอกว่าเขาแนะนำมีอีกรุ่นนึงเขาเป็นซูซูกิเออร์ติก้าเออร์ติก้าเนี่ยก็เป็น7ที่นั่งเหมือนกันเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันจริงๆมันคล้ายกันนะมันคล้ายกันแต่ว่ามันจะมีในดีเทลที่แตกต่างกันเล็กน้อยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นคนพูดมากหน่อยก็แล้วกันนะเราเปรียบเทียบไปเลยตอนนี้คือผมเนี่ยที่ชี้เบ้ไปเนี่ยมันก็คือการที่เราระหว่างที่เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Suzuki XL7 แล้วเราก็มาถามน้องเซลว่าแล้วเออร์ติก้าเนี่ยที่มันนั่งได้7ที่นั่งเหมือนกันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยชี้ไปละอันนี้คือเขากำลังพูดถึงเรื่องกระจังหน้าที่ผมถามกระจังหน้าเนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็น XL7 มันจะออกแนวสปอร์ตหน่อยส่วนถ้าเป็นเออร์ติก้าเนี่ยมันจะออกแนวลักชัวรี่นี่ดูเลยครับนี่ลักชัวรี่ไหมดูน่าสนใจไหมใช่แต่ว่ามันดูเหมือนมีความแบบว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบแนวสปอร์ตมากเนาะก็จะดูเป็นมีความผู้หญิงมากกว่าใช่แบบถ้าเปรียบเทียบก็เป็นแบบนี้ได้แล้วก็นี่เราก็ไปดูละเนี่ยส่วนมากเลยนะเราชอบแบบขนของเยอะคุณแม่เนี่ยชอบจ่ายตลาดส่วนเราเนี่ยชอบแบบไปเล่นกีฬาไปตีกอล์ฟไปอะไรกับเพื่อนๆเราก็ดูแล้วโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เปิดมาปุ๊บมันจะใส่ถุงกอล์ฟเราพอหรอน้องเซลล์ปรับพับเบาะให้ดูเลยนี่ไงมันใหญ่ไหมแล้วเราก็เลยกลัวคนดูมองไม่เห็นภาพไม่เข้าใจภาพดูผมสูง178นะครับแล้วก็หนักประมาณ94ก็เข้าไปก็สบายโออาเลยพื้นที่ยังดูเหลือนะคะใช่ใหญ่ผมตัวใหญ่กว่าถุงกอล์ฟเยอะอ่ะจริงๆ นี่พับ2แถวเลยนะพับ2แถวแล้วก็จะเห็นว่าโหมันขนของได้เยอะจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบแบบซื้อพวกต้นไม้อ่ะประมาณนี้นี่ไปละเด็กๆแม่มาละแต่ว่าแม่จะบอกว่าคันนี้ก็มีแอร์ในห้องผู้โดยสารข้างหลังเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ดีมากชอบมากๆค่ะเด็กๆก็เอนจอยฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่เขาทำมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะนี่เลยแล้วอ๋อมันมีส่วนที่แตกต่างกันระหว่างที่ผมยืนคุยกับน้องเซลล์ก็คือว่าคันนั้นน่ะนะครับล้อมัน16นิ้วส่วนคันนี้เนี่ย15นิ้วมันก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนค่ะสำหรับแม่เนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะเดินมาถามราคาเปรียบเทียบกับคันเมื่อกี้ก่อนที่เป็น XL7 ใช่ไหมคะที่ปาบอกราคาไปแล้วนะคะซึ่งคันเออร์ติก้าเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา 659,000 บาทนะคะเป็นราคาเริ่มต้นค่ะและ XL7 น่ะXL7 ที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะเริ่มต้นที่ 789,000 บาทค่ะต่างกันไม่เยอะมากต่างกันไม่เยอะเนาะจริงๆแล้วถ้าจะเลือกแบบนี้นะเรื่องราคาเนี่ยโหแทบไม่ต้องเปรียบเทียบเลยเราเปรียบเทียบเรื่องการใช้งานดีกว่าเนาะแล้วก็ความชอบว่าโหเราชอบแบบไหนดีไซน์แบบไหนนี่ดูแต่ที่แน่ๆเลยคือลูกชอบทั้ง2รุ่นใช่จะสังเกตได้ว่าเด็กๆสามารถอยู่ในรถได้นานมากนะคะดูเราก็ไม่คุยเรื่องราคาแล้วเราก็จะไปดูเรื่องคอนโซลข้างหน้าเนื่องจากว่าตามสไตล์เนาะพ่อบ้านก็ต้องเป็นคนขับรถเราก็จะไปดูก่อนโอ้โหข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงนี่คนนี้ก็โอ้โหโชว์ LED โชว์โครเมียมแต่มองจากด้านหน้าเมื่อกี้ดูสวยนะแม้ว่าคันเนี้ยคนละแบบกันแต่ว่าสวยทั้งคู่อันนี้โปรโมชั่นมาเลย
0.99% ผ่อนเริ่มต้นโห4,444 บาทราคาดีมากค่ะโอ้โหเป็นราคาที่เหมือนไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะคือไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าเฮ้ยมันจะแพงไหมมันการซื้อรถคันนี้มันจะทำให้เราจะต้องไปแบบเดือดเนื้อร้อนใจอะไรบ้างไหมไม่มีนะโอ้โหราคาดีจริงๆนี่เราก็เปรียบเทียบกันไปถามนั่นถามนี่กันไปส่วนคุณแม่นั่นน่ะดูราคาดูโปรโมชั่นน่ะดูโทรศัพท์นั่นน่ะหยิบเครื่องคิดเลขมาละคำนวณก่อนว่าอันไหนที่แบบว่าคุ้มตอบโจทย์นะคะตอนนี้คือแม่กำลังถามเซลว่ามีรถรุ่นไหนแนะนำอีกไหมที่เวลาที่บางครั้งแม่ต้องขับรถออกไปแบบว่าซื้อของไปซูเปอร์ไปออกกำลังกายบางทีเราขับคนเดียวเนาะก็อยากได้รถแบบแนวแบบซีดานที่แบบตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงในยุคนี้ที่มันขับแล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ามือมันธรรมะทะแมงเนาะมันก็จะแบบว่าไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าใหญ่ขนาดนี้เนื่องจากพอเป็นผู้หญิงกันเนาะใช่นี่เลยนี่ก็เราก็ไม่บอกลูกไปก่อนไปก่อนมีรถอีกหลายรุ่นรออยู่ซึ่งตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกรุ่นนึงค่ะที่ปั๊มบอกไปเมื่อกี้เนาะว่าอยากหารถที่ตอบโจทย์กับยุคนี้แหละเป็นพวกรถอีโคคาร์ที่สามารถขับไปไหนมาไหนคนเดียวได้นะคะเดี๋ยวบอกลูกๆว่าไปละไปดูรุ่นอื่นๆกันต่อค่ะปิดไปเลยนะอ่ะไม่ไปก็ปิดไปเลยนี่ระหว่างนี้นี่เราชี้ไปแล้วเราบอกว่าให้คุณแม่ไปก่อนละกันเพราะลูกยังไม่ยอมไปตอนนี้กำลังจะถามน้องเซลถึงอีกรุ่นที่เป็นอีโคคาร์เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่อีโคคาร์อันนี้มันเป็นรถคันแรกที่ฉันหามาแค่รู้สึกว่าอยากวนมาดูข้างหน้าความสวยงามของ XL7 อีกรอบนึงค่ะให้แบบว่าทุกคนได้ยนโฉมรุ่นนี้นะคะที่เป็นสีทูโทนอ่ะซึ่งจริงๆนะมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนหลายๆคนที่แบบว่าเวลาเราจะตัดสินใจซื้ออะไรอ่ะเราก็จะวนไปวนมาเดินไปเดินมาโอ้ยกว่าจะมาเจอรถที่เขาถามถึงเนี่ยนี่ผมยังไปต้อนลูกอยู่เลยแต่ให้คุณแม่เขาบอกละกันว่ามันเป็นยังไงมาถึงสักทีนะคะคันที่เราพูดกันไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะสีแดงแรงฤทธิ์นะคะสวยงามมากเหมาะกับผู้หญิงอย่างเรานะคะก็คือรุ่น Suzuki Ciaz ค่ะปั๊มจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาถือเป็นอีโคซีดานที่สมบูรณ์แบบนะคะเดินมาดูแล้วเนี่ยทั้งด้านดีไซน์นะคะก็คือตอบโจทย์เรารู้สึกว่าเอ้ยสวยอะเด่นสะดุดตามากๆนะคะที่สำคัญนะคะจากที่ปั๊มคุยกับเซลแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรถที่สมรรถนะดีเยี่ยมนะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยตอบโจทย์เรื่องของความคุ้มค่าด้านการใช้งานแล้วก็การบำรุงรักษาค่ะดูสิปาสวยไหมอ่ะข้างในคือแม่เข้าไปนั่งแล้วแม่รู้สึกว่ากระทัดรัดดีนะแล้วก็ขับน่าจะขับได้ง่ายอะค่ะเนี่ยอ่ะน้องคิดดีปีนมานั่งด้วยก็ยังกว้างขวางอยู่นะคะถึงกระปีนข้ามแม่ไปใช่ปีนไปนั่งด้วยถ้าเป็นฉันนะเวลาปกติสมมุติเรามานั่งตรงคนขับปุ๊บเราก็จะอยากสิ่งแรกเลยนะที่อยากรู้เลยคือว่าหน้าจอเป็นยังไงเกวัตเป็นยังไงสวยไหมอะไรไหมไม่รู้ว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงอะไอตรงหน้าจอตรงนั้นอะเดี๋ยวลองสังเกตนะคะยังไม่เห็นเลยว่าเขาจะถ่ายเข้าไปไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกล้องเข้าไปแล้วกว้างนะเนี่ยกว้างโหกว้างขวางเนาะเธอไม่คิดว่ามันจะกว้างขนาดนี้สวยงามละสิต้องจัดแล้วแหละจัดให้แม่เฮ้ยเดี๋ยวนี่เลยคอนเฟิร์มเลยนี่ลูกเปรียบเทียบให้ฟังเลยก็ได้ตอนนี้คิดดีสูงประมาณ100เซนนิดๆโหสบายนะนั่นน่ะยาวเลยนะทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่เปรียบเทียบแบบนั้นเราเปรียบเทียบในการเอาตัวลูกไปวัดใช่อันนี้กำลังพูดถึงพื้นที่ความกว้างของเวลาที่เราเข้าไปนั่งแล้วเราวางขานะคะคือนี่ปั๊มลองเข้าไปนั่งเลยว่าวางแล้วรู้สึกว่าสบายไหมสูงเท่าไหร่สูง164ค่ะ164แล้วโอ้ถือว่านี่ที่เหลืออ่ะดูเลยใช่ๆคิดดียังสามารถออกมาได้โอ้ที่บอกไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะ
มองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยเรื่องของจอเออใช่ยังไม่ได้ตอบเลยเขามีจอระบบสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วเลยก็คือจริงๆแล้วข้างหน้าตอนนี้กล้องยังไม่แพนไปเห็นนะไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามีจอที่เป็นระบบสัมผัสได้8นิ้วนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยซึ่งอ๋อเขาซัพพอร์ตนี่ด้วยApple CarPlay กับตัว Android รวมถึงที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็กว้างขวางค่ะลูกเราเฮียทำดีเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ทดสอบให้เรียบร้อยนะคะก็คือกลัวไม่เห็นภาพเราก็เลยเอาตัวลูกเราเนี่ยไปวัดขนาดให้ทุกคนได้เห็นเลยตัวความยาวนะคะเฮียทำดีตอนนี้ก็สูงเนาะสูงสูงใช่เก็บของได้หายห่วงเลยค่ะอ๋อขอบอกอีกอย่างนึงเมื่อกี้ข้างในห้องโดยสารเนี่ยแถวที่สองก็มีแอร์อีกเช่นกันค่ะสำหรับรุ่นนี้แล้วราคาเป็นยังไงราคาเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆนะคะวางจำหน่ายเนี่ยเริ่มต้นเพียง 523,000 บาทเท่านั้นค่ะขออีกทีใช่เหรอใช่ 523,000 บาทดูดิลูกลูกค่ะแม่ยังคุยไม่จบวิ่งมาอีกรุ่นนึงแล้วค่ะโอ้สวยมากเลยป้ารุ่นนี้รุ่นอะไรคะอ่ะจะบอกให้ฟังฉันนะอันเนี้ยนี่ตอนเนี้ยที่คุยนะคือต้องโมเพราะว่าจะบอกว่า Suzuki Carry เนี่ยมันคือรถกระบะมันคือรถกระบะแต่ว่าความครีเอทีฟของเขาคือจากที่เคยมามอเตอร์โชว์หลายๆครั้งอะนะเขาจะชอบครอสกันกับแบรนด์ต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ Suzuki Carry เขาขึ้นมาให้มีความน่าสนใจมากขึ้นปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฉันดูตามในสื่อโซเชียลมีเดียที่มันเป็นไวรัลเลยนะเขาครอสกับบาร์บีคอนเขาเป็น Suzuki Carry Cross Barbicon ก็ออกมาเป็นโอ้โหสวยสวยจริงๆต้องไปหาต้องไปเสิร์ชเราไม่บอกหรอกว่ามันเป็นไงแต่ในปีนี้เนื่องจากว่าจะบอกให้ฟังว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเทรนด์ของแคมปิ้งกำลังมาไม่ว่าจะขับไปแคมป์ไม่ว่าจะตั้งแคมป์เองไม่ว่าจะไปซื้อแคมป์มาตั้งหรือว่าเราอยากจะสร้างรถที่มันเป็นบรรยากาศของการแคมปิ้งที่ขับรถพาครอบครัวหรือพาลูกๆเนี่ยไปต่างจังหวัดไปตากอากาศไปอะไรอย่างนี้ได้เขาก็เลยไปครอสกันกับตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วมองแล้วคือเหมาะกับครอบครัวที่เป็นสายท่องเที่ยวเลยนะคะตัวนี้เนาะนอกจากท่องเที่ยวจะบอกให้ฟังว่าเห็นเนี่ยเวลาเราขับรถไปนะเราจะเห็นอยู่บ่อยครั้งเขาจะชอบคนเขาจะชอบซื้อ Suzuki Carry เนี่ยเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจพวก SME ต่างๆตกแต่งให้แบบว่าสวยงามเนาะเป็นรถโชว์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะเหมือนเท่าที่ถามเนี่ยทาง Suzuki บอกว่ามีโรงแรมเนี่ยก็ซื้อไปเพื่อไปตกแต่งนะคะที่โรงแรมก็ตัวนี้แหละคือตัวอย่างที่โรงแรมทำค่ะมันได้ฟีลจริงๆคือจะบอกว่ามันเป็นจะบอกว่าเทรนด์ใหม่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นิยมกันมานานแล้วแล้วดูสิพอเอามาทำเนี่ยจะบอกว่ามันสามารถสร้างสรรค์อะไรได้เยอะตามจินตนาการของเราเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะบอกอย่างหนึ่งว่าจุดได้เปรียบของ Suzuki Carry อย่างหนึ่งคือถ้าเราเห็น2ล้อหลังไปดูรถกระบะของหลายคันหลายๆยี่ห้อเลยมันจะมีงุ้มขึ้นมาเป็นครึ่งวงกลมอ่ะมันคือเหมือนแบบมันต้องซัพพอร์ตล้อข้างล่างแต่ว่า Suzuki Carry เนี่ยเขาทำมาแล้วมันแฟลตหมดเลยคือมันเรียบหมดเลยหมายความว่าตรงพื้นเราจะไปทำอะไรก็ได้นี่ใช่ไหมตรงพื้นตรงนี้เนาะนี่ถ้าดูเนี่ยที่ผมพูดถึงที่ทำมือก็คือ2ล้อหลังซ้ายขวาเนี่ยมันจะโค้งครึ่งวงกลมไปดูรถกระบะแบบอื่นได้เลยแต่ว่าของ Suzuki Carry มันเรียบไปเลยหมายนั่นมันทำให้มันง่ายและจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ง่ายนะมันประหยัดไปอีกเยอะกับการที่จะต้องมาดีไซน์หักมุมหลบนั่นหลบนี่มันประหยัดไปเยอะค่ะแล้วเขายังบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถขนถ่ายสัมภาระได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านเลยถ้าเป็นในกลุ่มของรถบรรทุกที่เป็นตัวเริ่มต้นนะคะอุ้ยจริงๆเขาดูเล็กขนาดนี้นี่คือเขาทำได้ขนาดนี้เลยใช่เปิดได้3ด้านค่ะคือจะมีคนถามว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นรถ
แบบรถกระบะบรรทุกเปล่าๆเลยเนี่ยราคาอยู่ที่ก็มี 500,000 นะไม่ใช่ค่ะราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียง 385,000 บาทสำหรับตัวรถเปล่านะคะเนี่ยที่ปั๊มถามเซลล์มาเรียบร้อยแล้วว่าตอนยังไม่ตกแต่งอะไรเลยเหมือนเราซื้อรถกระบะบรรทุกคันนี้แบบเรียบๆยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเนี่ยอยู่ที่ 385,000 บาทค่ะซึ่งแอบถามมาว่าคันนี้ที่ตกแต่งเราทั้งหมดเนี่ยประมาณ 800,000 กว่าบาทค่ะสวยงามได้สวยงามแบบนี้เนี่ยเหรอ 800,000 กว่าบาทถูกต้องค่ะสุดยอดน่าดูเหมือนลูกเราเอนจอยทุกคันเลยเนาะคือแบบใช่แฮปปี้มากอ่ะน่าน่าการดีไซน์แล้วก็ออกแบบแบบนี้นะคะด้านในมีปลั๊กไฟสามารถเสียบปลั๊กไฟได้นี่แม่เห็นเลยข้างในรถนะคะเหมือนกับที่เขาบอกเลยว่าสามารถที่จะแบบไปทำงานนอกสถานที่เนาะคืออารมณ์แบบว่า work from anywhere ได้เลยเนี่ยฟิลเนี้ยคือนอกจากเป็นแคมป์แล้วนะการทำแบบนี้มันดีนะสูงเราขายกาแฟขายโอเลี้ยงหรือขายแบบพวกเครปอ๋อจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ตรงแถวคอนโดเขาขับรถผ่านมาแล้วเราก็โบกแล้วเราจะซื้อเครปเราอยากซื้อเครปมันเป็นรถคันนี้แหละมันเป็นรถคันนี้แหละแล้วข้างหลังเขาก็ตกแต่งให้มันเป็นแบบว่ามีเตาเครปมีนู่นมีนี่เราก็ว่ามันเจ๋งดีนะไปตามตลาดนัดต่างๆก็ขายได้คืออันเนี้ยมันไม่ได้เหมาะแค่กับครอบครัวคือมันเหมาะกับคนทำธุรกิจด้วยถูกไหมไม่ใช่แค่ขนของอย่างเดียวใช่ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คิดว่าคุ้มค่านี่พวงมาลัยกระบอกเขาแต่งนะอันนี้ไม่ได้มากับรุ่นสแตนดาร์ดนะอ๋อสีดูสวยเลยเนาะสีดูแมทกันพวงมาลัยกระบอกใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวตอนไปดูเดี๋ยวจะคิดว่าโอ๊ยทำไมฉันไม่ได้พวงมาลัยแบบนี้อุ้ยราคาดีอ่ะราคาดีจังเลยใช่ราคาดีมากราคาเริ่มต้นแบบว่ารู้สึกว่าคุ้มค่าตอบโจทย์กับการที่ใช้ได้แบบหลากหลายรูปแบบนะคะสำหรับตัวแครี่เนาะดูโอ้โหดูคิดว่าลูกไปละไม่ไปยังไงสนุกสนานเฮฮาอยู่เลย ขึ้นลงสนุกมากโอ้ก็เหมือนตอนนี้เราก็ดูละนี่แล้วก็แอบเดินดูวนรอบทันกันไปจริงๆตรงนี้ต้องปิดคลิปแล้วนะต้องปิดคลิปแล้วนะจะดูแต่ลูกยังสนุกอยู่ไงใช่ไหมเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันสามารถเอาไปคิดไปทำอะไรได้เยอะมันไม่ใช่แค่แคมปิ้งแบบนี้นะพวก SME ก็ทำได้ที่บอกอ๋อที่บอกว่าโรงแรมก็ซื้อไปใช่ไหมใช่ใช่ค่ะดูกลับบ้านแล้วป้าก็จะไปคุยเรื่อง XL7 นี่ก็ไม่ไปกันสักทีป้าก็จะไปถามเรื่องเออร์ติก้าที่ป้าบอกแม่ว่ารถกระบะบรรทุกเนี่ยเป็นแบบเรียบเนาะคือแอบถามทางซูซูกิเขาบอกว่าเขาผลิตจากแผ่นเหล็กนะคะที่มีคุณสมบัติป้องกันสนิมแล้วก็ลดการสึกก่อนค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเพิ่มพื้นที่บรรทุกให้กว้างขวางแล้วก็มีความเนี่ยแหละขนถ่ายสัมภาระได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมันตอบโจทย์อะเพราะว่าอย่างเราทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกน้ำแข็งด้วยแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกเวลาต้องขนเหล็กขนอะไรมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาตรงนี้ใช่ค่ะอยากจะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยถือว่าซูซูกิเขาจัดได้ยิ่งใหญ่อีกปีนึงเลยทีเดียวนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเพื่อนๆคนไหนอยากมาชมรถก็สามารถมาชมได้ที่บูธของซูซูกิได้เลยนะคะมีถึงวันที่3เมษาใช่ค่ะแอบกระซิบว่าเขามีโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดให้เยอะมากๆค่ะจะออกรถรุ่นไหนโปรไหนก็เรียกว่าคุ้มค่ะเพราะว่าเราจะบอกหูใช่บอกโปรโมชั่นแต่ละมันยากมากเลยเพราะว่าแต่ละรุ่นรถแต่ละแบบที่เราพาไปดูเนี่ยมันเยอะมากแล้วโปรโมชั่นเนี่ยมันแตกต่างหลากหลายมากแต่ดีทุกอันต้องบอกอย่างนี้ว่าดีทุกอันใช่ค่ะอ่ะดูเฮียขึ้นบันไดไปแล้วตรงนั้นเป็นสิ่งที่แม่เก๋มากแม่ชอบบันไดตรงรถเห็นไหมลูกปีนอยู่ข้างหลังขึ้นไปเก็บของได้อีกขึ้นไปเก็บของจะกลับบ้านแล้วลูกค้าตอนนี้เรากำลังจะคุยกับน้องเซลแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังเพื่อไปพูดคุยเรื่องของรายละเอียดราคาและโปรโมชั่นกันต่อสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็รีวิวจัดเต็มให้ที่บูซูซูกินะคะยังไงวันนี้พวกเราต้องขอตัวไปก่อนยังไงเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบายดีกว่าสวัสดีครับ